ข่าวบันเทิงมันแซ่บมันเผ็ดมันร้อนจริงๆแล้วเวลามีข่าวไม้เมย์อะไรทุกทีมันจังหวะพอดีเป็นพี่บุ๋มผมไม่เข้าใจหรือเพราะคนก็หลังไม่ไม่ใช่มันจริงๆพี่คนหลังไม่มาถามอย่างเงี้ยว่าไงอ่ะถามว่าพี่บุ๋มเขาสนิทกับไม้ใช่ไหมไอ้สนิทไม่จะบอกเรื่องสนิทก็เรื่องสนิทไอ้ข่าวก็ว่าไปตามข่าวคือบางทีคนสนิทก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งหมดทั้งมวลเอาเป็นว่าแม่เล่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วกันนะเอาให้ความเป็นธรรมคือประเด็นตอนนี้มันกำลังฮอตเลยสำหรับไม้กับซาร่าซิงเกิลนี่อดีตสามีภรรยาเขาเนี่ยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยตกมันเขาก็ไปตามถึงศาลเยาวชนไปยื่นคำร้องต่อศาลขอสิทธิ์ความเป็นพ่อของลูกชายแท้ๆน้องแม็กซ์เวลล์หกขวบแล้วนะฮะเพราะประโยคเด็ดวันนั้นก็คือไม่อยากเป็นแค่พ่อที่จ่ายเงินเท่านั้นแล้วบอกว่าไม่ได้เจอลูกหลายเดือนแล้วซาร่าก็คัดค้านแล้วก็มีข้อเรียกร้อง6ข้อที่เป็นประเด็นเลยข้อแรกก็คือขอให้ไม้ชำระค่าเล่าเรียนโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดภูเก็ตและจ่ายเงินค่าเล่าเรียนในอนาคตจนจบปริญญาเอก2ขอให้ไม้จ่ายค่าคนขับรถและพี่เลี้ยงจนกว่าแม็กซ์เวลล์จะช่วยเหลือตัวเองได้3ขอเพิ่มค่าใช้จ่ายจากเดิมเดือนละ 30,000 บาทเป็น 50,000 บาทจนกว่าบุตรจะมีรายได้เพียงพอและหาเลี้ยงตนเองได้4ซื้อคอนโดมิเนียมหรือบ้านที่กรุงเทพให้ลูก5ห้ามนำบุตรไปออกรายการ6หากไม้นำบุตรไปออกหารายได้ทางฝั่งซาร่ามีสิทธิ์ที่จะกีดกันไม่ให้เจอลูกจนกว่าอีกฝ่ายจะสำนึกผิดคือพอ6ข้อก็ดราม่ามาเลยคุณผู้ชมเอาด้วยสายตาค่ะส่วนใหญ่เอ๊ะต้องขนาดนี้เลยเหรอแค่นี้แล้วกันแล้วด้วยคำอ่ะคนบอกว่าคนมาสะดุดตรงคำว่าสำนึกผิดอ่ะคือมันเป็นภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆเลยว่าเฮ้ยทุกวันนี้เขายังไม่ได้สำนึกผิดอีกเหรอใช่ไหมแม่อ่ะหรือต้องเป็นผิดขนาดไหนต้องใช้คำว่าสำนึกผิดกันเลยเลยตรงๆหกข้อนี้ทัวลงซาร่าใช่แล้วไปเห็นใจไหมค่ะถามว่ามันมีสถิติอะไรชัดเจนไหมคุณผู้ชมลองไปอ่านดูเชื่อว่าก็เห็นเองอ่ะคือทัวไปลงตอนแรกอ่ะเอาตรงๆเลยนะข่าวตอนแรกออกมาเนี่ยทัวร์เนี่ยไปลงไม้ก่อนอ่ะพูดง่ายว่ารถทัวร์ไปแหกโค้งหลายลำอ่ะพอลงปุ๊บไม้ก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะเพราะคนก็คงไปเข้าไปทัวร์ลงไปด่าเยอะก็เลยลงข้อความใน Instagram ยาวยืดบอกอดทนมาเป็น10ปีถูกหลายปีละ6ปี6ปีค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปเนี่ยเป็นเกือบ10ล้านคราวนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ดูจะเป็นประเด็นนะฮะอันนี้เลยพี่Facebook 1อ้างตัวต้องใช้คำว่าอ้างตัวเพราะไม่รู้เขาเป็นเพื่อนซาร่าจริงหรือเปล่า Facebook 1เนี่ยอ้างตัวบอกเป็นเพื่อนซาร่าไปโพสต์ข้อความปกป้องเพื่อนก็คือปกป้องซาร่าแล้วก็แซะฝ่ายชายข้อความเขาบอกแบบนี้ฮะคนเราไม่ได้ว่างสแตนบายตลอดนะเพราะติดธุระก็หาว่ากีดกันเหรอปีนึงมาเจอลูกนับวันได้วันเกิดลูกวงเล็บเคยบอกว่าไม่ต้องจัดวันเกิดในวันเกิดหรอกจัดวันไหนก็ได้ลูกไม่รู้หรอกที่ถ่ายรูปเนี่ยนะที่ถ่ายใส่บาตรพระเนี่ยนี่ก็ว่าจะอัญเชิญมาถ่ายให้ครบได้ลำบากแค่ไหนรู้ไหมตอนมาเจอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงโซเชียลจบตีความสรุปง่ายๆจัดฉากเออเหมือนไม้เนี่ยไม้จัดฉากย่อหน้าถัดไปไม่มีตังค์ให้ลูกตัวเองยังใช้เดือนละ15,000แต่ปิดร้านจัดงานวันเกิดให้คุณผู้จัดการซื้อรถพอร์ชป้ายแดงให้คุณแม่คุณพ่อที่อบอุ่นแฮชแท็กคุณพ่อคนดีอ้อได้ดราม่าสนามบินดราม่าสไปเดอร์แมนถ้าคนรู้ความจริงว่าจัดฉากทำเป็นขบวนการแล้วจะเป็นยังไงนะทุกอย่างถูกเตรียมการมาแล้วหลายเดือนบอกเลยเรียกแค่นี้ยังน้อยไปพูดลอยๆทัวร์อย่าลงแต่ช้าไปแล้วลูกเอ้ยจีนติดโควิดไปไม่ได้ตอนนี้ดังในไทยสมใจแล้วนะพ่อพลาสติกคือจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยพอคนอ่านปุ๊บขอโทษนะฮะแทนที่คนจะตามหาความจริงเปล่าเลยค่ะชาวเน็ตมาถล่มโพสต์นั้นด่าเละจนกระทั่งต้องปิดตัวลงคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนซาร่าปิดเม้นหนีนะใช่ถึงขนาดต้องปิดเม้นหนีแน่จริงอย่าปิดหรอกทั้งที่ชี้แจงว่ารถหรูเนี่ยไม้น่ะซื้อให้คุณแม่น่ะมันตั้งปี2018แล้วเออแล้วส่วนที่ไม้ปิดร้านเลี้ยงวันเกิดหรูให้ผู้จัดการเนี่ยนะก็เป็นสิ่งสมควรเพราะผู้จัดการไม้คือคนที่ดูแลไม้ตั้งแต่เพิ่งเข้าวงการดูแลอย่างดีอยู่ในช่วงทุกชีวิตของไม้คอยซัพพอร์ตทุกอย่างและพาให้ไม้มีจนถึงทุกวันนี้สมควรแล้วไม้ที่ไม้ต้องตอบแทนแบบนี้พร้อมกันนั้นยังตอกย้ำอีกว่าการที่ไม้ออกมาชี้แจงเรื่องเงินไม่ใช่ว่าไม่มีเงินแต่เด็กคนนึงจะใช้เงินมากขนาดไหนหรอเลี้ยงลูกนะไม่ใช่เลี้ยงแม่ขอเรื่องผู้จัดการก่อนคุณผู้ชมทำข่าวมันจะเป็น20ปีเนี่ยเขาผู้จัดการคนเดิมไหมเจ๊จอ
จ๊จอผู้จัดการคนเดียวคนเดิมตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่อยู่จีจูเนียยังไม่เป็นก๊อกไม้เลยยังเป็นคนนั้นคนเดิมเจ๊จอเนี่ยคนเดียวเลยแล้วรู้ไหมยังไงตั้งแต่พัทยามิวสิกเฟสติวัลยุคหนูก็วิ่งทำข่าวอยู่ถูกตั้งแต่พัทยามิวสิกเฟสครั้งแรกอะไม้ยังไม่เป็นก๊อปไม้เลยเป็นจีจูเนียอยู่ยังเป็นจีจูเนียก็มีก๊อปมีไม้มีชินชินาวุธอะไรนั้นอะที่เป็นจีจูเนียแซนแบงค์ไม่น่าจะอยู่ในจีจูเนียไม่ใช่ไม่ได้เขาอยู่ RF เออนั่นอะตั้งแต่ยังไม่เป็นก๊อปไม้อะก็เห็นเจ๊จอผู้จัดการอันเนี้ยคือไม่ได้ว่าถูกว่าผิดนะแต่ก็เห็นเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่เอาความจริงไหมความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะคนนั้นเหล่านั้นเขาบอกเอาไว้ตลอดเล่าเหลามาค่ะแม่เรื่องนี้ดิฉันก็อยากจะสออยู่ดิฉันก็ถามเขาไปอยากจะเผือกเหรออยากจะเผือกแม่แล้วเผือกว่ายังไงบ้างอาจจะได้เอาไปเล่าต่อให้ถูกต้องไม่ไอประเด็นเนี้ยเขาว่ามาอย่างเงี้ยไม่ว่าไงไม่ก็ตอบมาว่าแม่ครับร้านนั้นเนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นโอมากาเสะมันวันนั้นมันมีคนเข้าไปแค่3คนเองครับมีผมมีผู้จัดการแล้วก็เดี๋ยวคือไปกับผมอีกคนนึง3คนนะผมไม่ได้ปิดร้านผมไม่มีปัญญาปิดร้านขนาดนั้นหรอกครับแต่มันไม่มีใครเข้าไปอธิบายโอมากาเสะเผื่อป้าๆลุงๆน้องๆหนูๆโอมากาเสะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่เสิร์ฟเป็นคำๆแล้วแต่ที่เชฟอยากจะทำแล้วก็เสิร์ฟเป็นแบบว่าสำหรับสมมติว่าวันนี้พี่แม่บุ๋มกับบุโกะไปทานโอมากาเสะ2คนหัวละ 20,000 แต่แล้วแต่จะทำอะไรแล้วแต่ 7,000 9,000 แล้วแต่เชฟเขาก็จะมาเป็นคำๆอ่ะคำแรกเสิร์ฟปูธนบะนะเสิร์ฟเป็นแซลมอนเป็นวากิวเป็นเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ร้านโอมากาเสะถ้าเป็น privateบางร้านเปิดรับแค่ประมาณ5คนใช่5คน3คนเป็นรอบๆเป็นรอบๆด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินๆแหกเข้าไปกินไม่ได้เขาเป็นรอบๆเขาต้องเดินแหกเข้าไปกินนี่ไม่ได้ไม่ได้เดินหุบเข้าไปได้ไหมเดินหุบก็เข้าไม่ได้คือแล้วแต่ต้องจองก่อนต้องจองให้เป็นที่เป็นร้านดังๆอ่ะแม่รอบละเท่าไหร่ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านที่ผมเคยกินเนี่ยมีตั้งแต่ 7,900 9,900 12,000 20,000 ผมเคยไปกินน่ะพันห้าพันแปดก็กินได้แล้วใช่จริงๆก็มีแบบนั้นมันมีหลายแบบแต่อย่างที่บอกว่าวันเกิดทั้งทีใช่ไหมแม่ก็ไปทาน3คนในร้าน3คนปิดหรือเปล่าไม่ได้ปิดเขาบอกไม่ปิดร้านเพราะว่ามันมีที่นั่งอยู่ที่6-7ที่แล้วมีคนอยู่แค่3คนเอ๊ะพี่บุ๋มดูเหมือนเป็นโฆษกส่วนตัวไหมอะไรป่ะเนี่ยผมสงสัยหลายรอบแต่คนถามเยอะมากเลยฮะเปล่าฉันแค่อยากยุ่งเรื่องชมทีนี้ชมมันมีประเด็นฉันก็ถามไหมซึ่งเขาก็วิเคราะห์กันแบบนี้เขาบอกว่าการที่คนที่คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของซาร่าโดนทัวร์ไปลงเนี่ยคือทางฝั่งซาร่าก็โพสต์นะบอกว่าเพื่อนที่เคารพไม่ต้องปกป้องฉันทัวร์ลงสงสารอารมณ์ก็สงสารเพื่อนไม่ต้องมาปกป้องอะไรอย่างเงี้ยให้ทักมาให้กำลังใจหลังไมค์ก็พอไม่ต้องไปปกป้องตามสื่อตามเพจเข้าใจเพื่อนว่าห่วงเนี่ยนะแต่นี่ห่วงมากกว่าถ้าเพื่อนโดนด่าเพราะซาร่าบอกแบบนี้เลยแล้วก็ก่อนที่เธอจะลบโพสต์ดังกล่าวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้อความที่เข้าไปไล่โพสต์ของซาร่าอันนั้นเนี่ยคนไปบอกว่าแล้วถ้าเธอไม่บอกข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนของเธอเขาจะรู้ได้อย่างไรเธอก็ให้เพื่อนเป็นคนโพสต์แบบเหมือนกับโยนหินถามทางอ่ะแล้วซาร่าก็ค่อยออกมาปกป้องเพื่อนเหรออ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนี้ไปซาร่าว่าก็ลบโพสต์ดีกว่ายังไงก็ทัวร์ลงอยู่คือมันทัวร์ลงอยู่แล้วเมื่อออกเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นอีโรปนี้ทัวร์ก็ไปลงแล้วไปลงคือไปลงเพื่อนคือหนักมากจนต้องอย่างที่บอกว่าต้องปิดคอมเมนต์ต้องปิดโพสต์หนีเลยนี่ตามล่าถึงบริษัทเลยนะมีคนตามล่าถึงขนาดที่บริษัทคือเอาสมมุติอย่างนี้สมมุติถ้าเรามองในมุมมองเข้าใจเพื่อนนะค่ะสมมุติพี่บุ๋มกับบุโกะแบบรักและเป็นห่วงผมมากรักแบบสมมุติบุโกะโดนประเด็นบุโกะโดนประเด็นว่าท้องหรืออะไรก็ตามแล้วเสร็จแล้วท้องในท้องลมท้องลมอ๋อสมมุติไงมันจะได้แบบเป็นเรื่องหนูโดนมาแล้วแบบหนูท้องอ่ะแม่แล้วเสร็จแล้วฉันก็เลยต้องให้กำลังใจเพราะว่าพี่ต้องไปโพสต์ปกป้องไหมฉันไม่ได้โพสต์ปกป้องแต่ฉันจะให้ข้อความส่วนตัวหรือไม่ก็นัดเจอกันกินข้าวเฮ้ยกอดว่ะเอออะไรก็ตามไม่โพสต์แบบไม่โพสต์พับบิกของตัวเองไม่ได้เพราะอินนี่ก็ตายไงถ้าเกิดนี่เป็นฝ่ายผิดไปแย่งผัวชาวบ้านมาอย่างเงี้ยก็นี่เขารักกันจริงอ่ะเขากล้าโพสต์เลยเขามาแสดงตัวชัดไม่หนูกำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยการไปโพสต์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติไปโพสต์แล้วเกิดมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นสิ่งที่คนฟังคนอ่านแล้วจับประเด็นว่าเฮ้ยมันมีพิรุธนะเรื่องนี้จะรู้ได้ยังไงถ้าเธอไม่เล่าให้ฉันฟังอย่างที่สองอย่าลืมว่าการที่ฟังมาจากเพื่อนยังไงเพื่อนก็เล่าอยู่มาฝ่ายเดียวความจริงโอเคเข้าใจแล้วความจริงมันคือ2คนคือเวลาเล่าอ่ะเวลาเราเล่าเรื่องเราอ่ะสมมติมันก็ต้องเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วสมมติแบ่งเป็นฝั่งสี
สีเขียวกับสีฟ้าทะเลาะกันฝ่ายสีเขียวเพื่อนเขียวก็เขียว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 ใช่คือจะไม่เล่ามุมฟ้าอะไรแบบนี้มันเรื่องปกติไหมเวลาเราเล่าเรื่องของเราอ่ะเวลาเราทะเลาะกับใครเราก็ต้องเล่ามุมเราเป็นมุมบวกอยู่แล้วจะพูดยังไงมึงแต่กูก็ผิดนะที่กูไปขอเงินเยอะอะไรมันก็ไม่มีแล้วเข้าใจไหมมันก็ต้องมีมุมที่ต้องเข้าข้างกันเองอ่ะอย่างคำว่าปีนึงมาเจอลูกนับวันได้วันเกิดลูกเนี่ยนับวันได้จะนับวันไม่ได้ได้ยังไงก็กว่าจำนวนวันที่จีนจะมาถึงไทยได้เนี่ยกว่าไม้จะมาได้เนี่ยเขาต้องรู้ล่วงหน้าวางสเก็ตดูล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้วพี่ไม่ได้เข้าข้างไม้จริงใช่ไหมนี่ผมถามแทนคนอื่นนะฉันแค่ตอบแทนอะจะเอาความจริงปะจะฟังก็ปะไม่ความจริงมากความจริงถ้าเป็นเรื่องในครัวในบ้านเนี่ยมันอาจจะมีผลไงพี่ก็ไม่เกี่ยวอันนี้ฉันก็แค่ไปเผือกมาให้อ๋อเผือกเผือกเผือกเออใช่ไหมอุตส่าห์ไปเผือกมาให้แล้วก็สิ่งเนี้ยคือไม้ก็จะไม่มานั่งพูดอะไรอย่างนี้อีกแล้วคือแม่บุ๋มก็เลยอธิบายว่าไอ้ที่มันเป็นข่าวเป็นคลาวหรือมันเป็นสิ่งที่มีคนอ้างว่าเป็นเพื่อนคุณซาร่าพูดเนี่ยอย่างประเด็นหลายๆประเด็นเนี่ยคือเขาไม่ได้วิเคราะห์ก่อนหรออย่างเช่นว่านับวันได้ที่จีนเนี่ยอย่างเช่นว่าไปทำงานที่จีนน่ะเขาก็ต้องถ่ายทำตลอดมันก็ต้องนับวันสิว่าจะกลับวันไหนถูกต้องมากคือมันไม่ใช่ว่าไม่อยากจองตั๋วก็มาได้ทั้งบริษัทคือเขาต้องรู้กำหนดการหมดว่าจะมาวันไหนมีคิวมีว่าอย่างนั้นกำหนดการจะเป็นซุปตาทั้งทีมันก็ต้องแบบนะมันก็ต้องมีการวางแผนทีนี้ล่าสุดคือคนเนี่ยพอออกมาอย่างนี้คือคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนซาร่าปกป้องกับพูดกันตรงๆเนี่ยนะคนก็ไปกังวลแทนไม้เนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนทราบว่าเครียดคนก็ไปโฟกัสว่าเฮ้ยหลายคนเป็นห่วงว่าจะเครียดเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแต่ทางฝั่งพี่ชายคือพี่ก๊อฟพิชยะเนี่ยออกมายืนยันบอกว่าตอนนี้ถามว่าเครียดไหมเครียดแต่ยังไม่ถึงเรื่องโรคซึมเศร้าอะไรแบบนั้นครอบครัวกำลังช่วยประคับประคองอยู่อย่างที่บอกเวลาเกิดอะไรขึ้นหันกลับไปครอบครัวความอบอุ่นจะมาล่าสุดไม้ลงคลิปมือหุ่นยนต์คุณผู้ชมเดี๋ยวจะดูภาพกันนะฮะเป็นคลิปมือหุ่นยนต์มือกลนะว่างั้นนะฮะที่ไม้ประดิษฐ์เองใช่นะฮะแล้วก็ข้อความบอกว่าช่วงวิกฤตแบบนี้คนอาจไม่ค่อยรู้สึกผ่อนคลายสักเท่าไหร่ก็เลยอยากแนะนำให้หางานอดิเรกทำคือไม้เขาสนใจเรื่องหุ่นยนต์ไงตอนแรกก็บอกว่ายากเหมือนกันแต่ไม้ก็บอกว่าก็ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองว่าเราทำได้เวลาที่เราทุ่มเทให้กับมันเราจะลืมทุกอย่างเหมือนการทำสมาธิสรุปง่ายๆไม้กำลังบอกว่าหากิจกรรมทำโฟกัสเปลี่ยนถูกไหมพี่ถ้าหาอะไรทำปุ๊บมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่เครียดถ้าเกิดสมมติว่าจมอยู่กับข่าวกับเรื่องราวเดิมๆมันเครียดอยู่แล้วเอาความจริงเพิ่มไหมเอาสิหูแม่แม่ดูรู้พี่ผมไม่คุยแต่พอฉันพูดทีไรนะพี่เต้ก็จะหาว่าฉันเข้าแม่เขาเถอะคนลูกสวยก็ให้เขาสวยไปเถอะเดี๋ยวหนูบอกไอจีพี่เต้ได้ทัวร์ไปลงพี่เต้ดีกว่าว่าศีลอันเดอร์สกอร์อะไรก็ว่าไปเพราะว่ามีทัวร์ลงก็ไม่เข็ดนะเราอ่ะเอาเขาเครียดไหมพี่ผมเชื่อพี่ผมได้คุยเครียดแล้วก็ต้องอย่างที่ทุกคนรู้ว่าไม้เครียดมาโดยตลอด6ปีเต็ม สิ่งที่เขาทำได้แค่ประดิษฐ์หุ่นยนต์เพราะว่าแม้กระทั่งที่จีนคือเขาก็ดังมากเขาไม่สามารถไปเดินตามท้องถนนใครเครียดได้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาได้แต่เก็บตัวอยู่ในห้องเขาก็เลยต้องมานั่งเรียนทำหุ่นยนต์เนี่ยเพื่อหากิจกรรมทำแล้วเขาก็เลยบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันก็ช่วยได้หลายๆคนดังนั้นถ้าเกิดติดโควิดหรือเครียดอะไรก็ตามลองหาอย่างอื่นทำเขาเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งปันแค่นั้นเองสมมติประมาณนี้สมมติทำหุ่นยนต์อยู่สักชั่วโมงหนึ่งมันก็ลืมไปชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนะใช่ปลูกต้นไม้ก็ตอนนี้ผมมาปักผ้ามันก็จะมีสมาธิกับการปักผ้าสองชั่วโมงก็นั่งอยู่ตรงนั้นได้อย่างของหนูเนี่ยนั่งแบบว่ากินลูกชิ้นบ้างกินอะไรก๋วยจั๊บอะไรอย่างนี้มาในห้องชิ้นที่ห้ออะไรฮะสายกินสายกินชีฟส์แต่ว่าลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกเลิศอร่อยเห็นไหมล่ะแล้วร้านส้มตำแถวไหนนะพี่บุ๋มอร่อยช่วงนี้พระราม5พระราม5คือช่วยกันนะแต่ไม้ก็บอกแบบนี้ว่าไม้บอกวันที่ทำให้นิ้วของหุ่นยนต์ขยับได้ดีใจมากเลยอยากสร้างต่อทั้งตัวเห็นไหมพอโฟกัสไปอยู่ทำแค่มือมันขยับได้อยากต่อเป็นตัวหุ่นยนต์เลยทำให้ไม้บอกโอ้โหพี่ผมมีเป้าหมายทำให้คิดบวกมากขึ้นเสียดายที่หุ่นของไม้เนี่ยแหมพังระหว่างเดินทางมาไทยแต่อยากจะบอกว่าอะไรที่มันพังแหมเขาซ่อนความคมนะว่าอะไรที่มันพังก็แค่เริ่มต้นใหม่เหนื่อยนักพักก็หายหายแล้วก็ก้าวเดินต่อวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็จะขึ้นเหมือนเดิมขอให้ทุกคนสู้ๆไม่ใช่เรื่องหุ่นยนต์พังนะนี่คนบันเทิงนะพอเห็นข้อความมีนะเข้าไปให้กำลังใจกันใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กกี้นะคะพี่ออนอนงนะพี่ตินานะคะก็บอกว่าให้อย่างที่บอกว่าบอกดีใจที่ได้อ่านข้อความนี้แล้วก็จะค่อยๆเป็นกำลังใจให้ก่อนหัวใจของไม้น่าจะกลับมาเบิกบานแบบปกติก็ถือว่าเป็นกำลังใจแหละคุณกำลังใจเยอะนะไม้เนี่ยเอาเป็นว่าเรื่อง
เรื่องที่ไม่ดีอ่ะก็คือเหมือนที่ไมค์บอกแหละว่ามันก็ต้องเคลียร์กันไปแหละแต่ว่าชีวิตเราอ่ะมันจะจมอยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปถูกต้องคุณผู้ชมค่ะง่ายๆเลย